คุยคนเดียวอ่ะขอโทษ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 โอเคมาเราบินกับสายการบิน Korean Air นะคะไฟลท์ที่1นะคะแล้วก็มาถึงที่เกาหลีนะคะก่อนเวลานะคะประมาณเกือบชั่วโมงคุณนี่จะมาโอเดบิเฮงกิเนนิชอนกุเซกุงังเอ도착했습니다비행기가완전히멈춘후좌석배특표시등이꺼질때까지자리에앉아서기다리십시오สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศเกาหลีค่ะการเดินทางมาประเทศเกาหลีครั้งนี้ของเรานะคะเป็นการเดินทางท่ามกลางสถานการณ์โควิดนะคะก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนดูกันนะคะว่ากว่าจะเดินทางมาถึงเกาหลีจนมาถึงบ้านที่กักตัวเนี่ยนะคะมันมีขั้นตอนมีกระบวนการอะไรบ้างนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่ต้องเดินทางมาที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ต้องมากักตัวที่ต่างจังหวัดของเกาหลีกันค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่เรามาเกาหลีแต่ก็ไม่เคยมาอยู่ต่างจังหวัดนานๆแบบนี้เลยนะคะก็คิดว่าต้องมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะคะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องบอกก่อนว่าเมืองที่เราจะเดินทางมาเนี่ยคือเมืองซอกโชนะคะอยู่ในจังหวัดคังวอนโดนะคะเพราะว่าเราเป็นวีซ่านักเรียนนะคะทำวีซ่านักเรียนมาเพื่อที่จะมาเรียนภาษาที่มอเคียงดงนะคะอยู่ที่แคมปัสที่ซอกโชนะคะทีนี้เดี๋ยวทำไมถึงเลือกมาเรียนภาษาที่นี่นะคะแล้วก็มานี่ใช้ชีวิตอะไรอยู่ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดต่อกันในคลิปหน้าละกันนะคะหลักๆแล้วคลิปนี้ก็จะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนดูกับขั้นตอนกระบวนการเดินทางเข้าประเทศนะคะรวมไปถึงขั้นตอนกว่าจะถึงการกักตัวสู่ที่พักนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะการเข้าประเทศเกาหลีในปี2021นี้นะคะจะต้องมีเอกสารนะคะ2 อย่างก็คือ1คุณจะต้องมีวีซ่านะคะ2ก็คือจะต้องมีผลตรวจโควิดที่เป็นลบนะคะซึ่งตัวเอกสารผลตรวจโควิดที่เป็นลบเนี่ยจะต้องออกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีการระบุตัวตนนะคะของเรานะคะว่ามีชื่ออะไรวันเกิดนะคะแล้วก็เลขที่พาสปอร์ตอะไรนะคะในตัวเอกสารใบรับรองแพทย์นะคะให้เรียบร้อยนะคะมาพูดถึงการตรวจโควิดกันบ้างนะคะเราตรวจที่ไทยมานะคะกระบวนการก็คือเขาก็จะมีคัตต้นบัตรใช่ไหมคะยาวๆนะคะแทงเข้าไปในจมูกของเรานะคะเราโดนแทงข้างนี้นะคะลึกเข้าไปถึงน่าจะประมาณนี้ได้นั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เจ็บแบบขนาดนั้นน่ะก็คือเหมือนกับแค่มีอะไรแหยกเข้าไปในจมูกใช่ไหมคะหลังจากปาดจมูกเสร็จปุ๊บเขาก็จะสวอปคอเรานะคะแล้วก็ต้องอ้าปากแล้วก็ทำเสียงอ้าแบบเนี้ยนะคะเพื่อให้แบบเหมือนลิ้นไก่มันกว้างขึ้นแบบหดขึ้นไปอะไรเงี้ยช่องคอกว้างขึ้นใช่ไหมคะเขาก็จะกวาดเสร็จปุ๊บก็เก็บใช้เวลาในการสวอปประมาณเราคิดว่า30วิเองมันก็เสร็จแล้วนะคะเราไม่กล้าถ่ายตอนเขาแหยกจมูกเราอะนะคะแต่ว่าผลโควิดต้องออกไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องเป็นเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะถึงจะใช้ได้นะคะกระบวนการทั้งหมดนะคะที่สนามบินจะมีอยู่ทั้งหมด4ด่านด้วยกันนะคะด่านแรกอันนี้สำคัญมากเลยก็คือเขาจะตรวจเอกสารนะคะเรียกดูผลตรวจโควิดนะคะที่เป็นลบนะคะแล้วก็ดูพาสปอร์ตอะไรของเรานะคะซึ่งอันนี้ตรงเอกสารที่เป็นผลตรวจโควิดนะคะทุกคนต้องดูรายละเอียดให้ดีเลยนะคะเพราะอย่างเราเกือบแจ็คพอตจะไม่ได้เข้าตั้งแต่ด่านแรกแล้วเพราะว่าในตัวใบรับรองแพทย์ไม่ได้ระบุวันเกิดของเรานะคะแต่ทีเนี้ยนะคะก็คือความจริงแล้วอ่ะตัวเอกสารใบรับรองแพทย์อ่ะมีเลขที่พาสปอร์ตมีชื่อเรานะคะแล้วก็ถ้าให้ดีแล้วควรจะระบุวันเกิดของเราลงไปด้วยนะคะเพราะอย่างของเราเจ้าหน้าที่ตอนแรกถามหาแต่วันเกิดว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มีเขียนมานะคะสาเหตุที่เขาถามหาคือเขาต้องการจะยืนยันจริงๆว่าตัวผลตรวจโควิดอันเนี้ยเป็นของเราจริงๆนะคะสำหรับของเราเนี่ยก็คือเขาดูตอนแรกก็ลุ้นกันมากเลยว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เราว่า
โทรไปหาโรงพยาบาลเพื่อที่จะขอใบรับรองแพทย์ใหม่นะคะแต่ว่าทีนี้พอเขาอ่านในตัวรายละเอียดใบรับรองแพทย์จริงๆแล้วโอเคมันระบุเลขที่พาสปอร์ตอยู่ก็สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆใช่ไหมคะก็เลยให้ผ่านเข้ามาได้ค่ะซึ่งในด่านแรกนี้นะคะนอกจากจะตรวจผลตรวจโควิดแล้วก็จะมีการวัดอุณหภูมิด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้ใบนี้มานะคะเป็นตัว PCR test อันนี้นะคะยืนยันว่าเรามีผลตรวจโควิดเชิงลบจริงๆนะคะแล้วก็ไปที่ด่านที่2นะคะเป็นด่านเกี่ยวกับการลงแอปพลิเคชันนะคะ self quarantine นะคะซึ่งอันนี้สามารถดาวน์โหลดตั้งแต่ตอนที่เราไปรับวีซ่านะคะที่สถานทูตในประเทศไทยที่สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เอกสารมาเราสามารถดาวน์โหลดรอไว้ได้เลยหรือถ้ามาดาวน์โหลดที่สนามบินที่เกาหลีนะคะที่อินชอนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีตัวไวนิลอะค่ะที่มี QR code ของตัวแอปพลิเคชันนะคะให้เราดาวน์โหลดสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่ในด่านที่2ที่คอยช่วยเหลือเรานะคะสำหรับด่านที่2 อันนี้นะคะเราก็ต้องใส่ข้อมูลนะคะมันแอปพลิเคชันจะขอให้เราใส่ข้อมูลเลขที่พาสปอร์ตใส่ชื่อใส่วันเกิดนะคะใส่ที่อยู่นะคะซึ่งที่อยู่อันนี้แหละค่ะเขาจะทำการแท็กเรานะคะ tracking เราว่าเราอะไปถึงที่อยู่จริงไหมกับตัวอยู่ที่นี่จริงไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงใส่เบอร์คนที่ติดต่อได้ที่เกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเบอร์ของคนเกาหลีด้วยอย่างของเราก็ใส่เบอร์แฟนไปนะคะอันนี้ก็จะเสร็จกระบวนการของด่านที่2นะคะในด่านที่3ก็จะเป็นการดับเบิลเช็คกันนะคะว่าเอ๊ะที่อยู่ที่เราอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไปสามารถติดต่อได้จริงไหมเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำการอะค่ะโทรเข้าเบอร์นั้นเลยนะคะแล้วก็พอโทรเข้าปุ๊บเราก็ต้องบอกให้แฟนเราสแตนด์บายแต่เช้านะคะเพื่อที่จะรอรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะถามข้อมูลเกี่ยวกับเราอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะคนที่มาที่จะไปกักตัวอยู่ที่เนี่ยชื่ออะไรนะคะมาทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็หลังจากที่เขาเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้ใบนี้กับเรามานะคะซึ่งก็จะระบุตัวเบอร์นัมเบอร์ที่อยู่นะคะที่ติดต่ออะไรต่างๆนะคะซึ่งเอกสาร2ใบนี้นะคะต้องห้ามทำหายเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราจะต้องถือไปจนครบทุกด่านจนถึงด่านสุดท้ายก่อนจะขึ้นบัสนะคะห้ามทำหายเด็ดขาดนะคะหลังจากเสร็จกับด่านที่3เสร็จปุ๊บก็ไปยังด่านที่4นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจเช็คข้อมูลของเราอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ immigration นะคะหรือว่าตม.นั่นเองนะคะการเข้าตม.ที่เกาหลีนะคะก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะถ้าเอกสารเราพร้อมเนาะเจ้าหน้าที่ก็แค่ดูพาสปอร์ตใช่ไหมคะดูเอกสารวีซ่าของเรานะคะอย่างของเราใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำไปมั้งนะคะก็สแกนนิ้วแล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปเอากระเป๋าหลังจากเราเอากระเป๋าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องเดินออกไปนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่รอเราอยู่เขาก็จะถามเราว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนะคะเราก็บอกไปว่าเราจะไปอยู่ไปกักตัวที่ไหนอย่างเขาเราก็บอกไปว่าเราจะไปที่คังวอนโดเราไปที่ซอกโชนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเอาข้อมูลเอาเอกสารข้อมูลเรานะคะดูที่อยู่ดูอะไรเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราไปรอรถบัสซึ่งตอนแรกอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเช่นเดียวกันนะคะเราตามสเกจโดเนี่ยไฟล์เราอ่ะจะลงตอน 8:30 นใช่ไหมคะแล้วรถบัสจะออกไปยังคังวอนเนี่ยประมาณ 9:40 นาทีแปลว่าเรามีระยะเวลาเราก็แบบมีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็กังวลมากว่ามันจะทันไหมแต่สุดท้ายก็คือทันแล้วก็เวลาแบบเหลือเฟือเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือทุกคนต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมนะคะก็จะไวขึ้นนี่เราก็มาถึงที่อินชอนแล้วนะคะนั่งรอรถบัสอยู่ตอนนี้เวลา8:00 เกือบ45 นาทีแล้วนะคะรถบัสจะออกตอน9:40 นะคะไปคังวอนดูสำหรับการเดินทางของเรานะคะจะเป็นบัสและต่อด้วยรถพยาบาลซึ่งอันนี้เราคาดการณ์ไว้อยู่แล้วนะคะหลังจากดูคลิปของต่างชาติหลายๆชาติมานะคะแต่บางคนก็จะเป็นบัสแล้วก็ตามด้วย KTX ค่ะแล้วแต่เมืองสักครู่นี้นะคะบัตรก็ส่งคนที่วอนจูนะคะลงกันหมดเลยก็คือสรุปเหลือเราคนเดียวนะคะทั้งบัสนะคะแล้วก็ต้องเดินทางไปที่คังนึงต่อนะคะทีนี้กระบวนการเดินทางทั้งหมดอะค่ะของเกาหลีอันนี้คือฟรีหมดเลยนะคะรัฐบาลจัดการให้ทุกอย่างจนกระทั่งไปตรวจโควิดแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะ
ซอกโชนะคะจะมารับเราเพื่อที่จะไปส่งตรวจโควิดที่ซอกโชค่ะนั่งรถพยาบาลไปซอกโชจ้าไปตรวจโควิดแล้วจ้านี่ก็เป็นคุณลุงคนขับของเรานะคะที่จะพาเราไปยังซอกโชไปตรวจโควิดก่อนนะคะก็ไหนๆแล้วรีวิวรถพยาบาลที่เกาหลีแล้วค่ะทีนี้ก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่แบบเป็นแบบ first aid ใช่ไหมรถพยาบาลช่วยเหลือทางการแพทย์นะคะมีถังออกซิเจนเลยพวกนี้นะมีเตียงพร้อมกางนอนความจริงที่ง่วงมากแค่อยากกางนอนมากเลยแต่ว่านอนไม่ได้ที่ไม่พอแล้ววางกระเป๋าเต็มเลยน่าจะถึงสองโชว์แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะถึงที่ตรวจโควิดกำลังมารอตรวจโควิดนะคะวันนี้ก็ตรวจโควิดเสร็จแล้วนะคะถ้าที่เปิดที่ไทยก็ไม่เจ็บนะก็เหมือนกันถือว่าไม่เจ็บนะสวอปจมูกแค่ข้างเดียวนะคะข้างเดิมเหมือนที่ตรวจที่ไทยเลยมาถึงบ้านแล้วนะคะบ้านนี้อยู่ใกล้จากที่ตรวจโควิดประมาณแบบไม่เกิน10นาทีอ่ะ7นาทีอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือถุงยางชีพค่ะที่เราได้มาตอนที่เราไปตรวจโควิดนะคะมันก็จะมี2ถุงเอ้ย2อันกล่องอันนี้ก็จะเป็นกล่องอาหารมาดูซิว่ามีอะไรบ้างเยอะมากนะนี่อันนี้ก่อนอันนี้อะไรแกงกะหรี่ใช่ไหมแกงกะหรี่เนื้อเออเลิศนะคะอันนี้อะไรจาจางจาจางมีจาจาง2อันนะจาจางเนื้อนะคะแล้วก็มีแพ็คมีข้าวนะที่เหลือก็เป็นข้าวข้าวนะแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะกิมจิกบกึมแล้วก็อะไรซาโคลคุมถังพีพีโกซุปแอนนี่เหมือนกันนะคะแล้วก็สแปมใช่ไหมอันนี้สแปมนะมีสแปมให้ด้วยแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นใบงาดองนะอันนี้ใบงาดองแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อวิตามินซีด้วยโอ้สุดยอดแล้วก็อันนี้เป็นจังโจริมจังโจริมจังโจริมคืออะไรไม่รู้อะจังโจริมคืออะไรวีทอันนี้ทงวอนชัมชีทงวอนชัมชีทูน่า3กระป๋องแล้วก็อันนี้อะไรนะฟังดูอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นรามยอนแน่ๆเลยใช่ไหมและแน่นอนนี่คือรามยอนนะคะอันนี้เป็นจินรามยอนเนาะน่าจะเป็นแบบรสแบบจืดๆหน่อยหรือเปล่าไม่เผ็ดหรือเปล่าซุนฮันหมัดซุนฮันเหมือซุนฮันไมด์ไม่เผ็ดนะคะอันนี้ไม่เผ็ดเนาะน่าจะคิดว่าต่างชาติไม่กินเผ็ดมากก็เลยเอาอันนี้มาให้นะโอเคอันนี้คือกล่องยางชีพอาหารของเรานี้เป็นกล่องที่เขาเรียกอะไรนะดูแลอนามัยต่างๆก็จะมีทิชชู่เปียกถุงเบลเลอร์เลยมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์นะโปรเจกต์มากมีถุงอันนี้ซึ่งไอ้ถุงส้มเนี่ยเราต้องเก็บขยะของเราทุกอย่างเอาไว้ในนี้ก่อนเนาะห้ามเอาไปทิ้งเด็ดขาดต้องรอให้กักตัวจนครบวันแล้วถึงจะเอาไปทิ้งได้นะคะค่อยซ้อนใส่ถุงสีฟ้าเอาไปทิ้งได้แล้วก็อันนี้มีแม็กซ์นะคะแม็กซ์ใครก็ให้มาเยอะเหมือนกันแม็กซ์ที่ให้นี่เป็นแบบเป็นแม็กซ์แบบอันนี้เลยนะแบบเขาเรียกเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเกาหลีอ่ะเนี่ยKF ป่ะใช่ไหมเนี่ยเป็น KF 94นะคะแบบ KF 94เลยอันนี้อย่างดีมากให้มาหลายอันด้วยเนาะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อันนี้มีที่วัดไข้ให้ด้วยนะคะเวอร์วังอลังการมากเห็นแบบดูของคนอื่นก็จะเป็นแบบเป็นอันนี้ใช่ไหมเป็นปลอดอะปลอดวัดไข้อะแต่นี้คือมาเป็นแบบอันเนี้ยที่วัดกระหูอะแต่ไม่รู้ว่า
ันนี้น่าจะให้ยืมหรือเปล่าไม่น่าให้เลยมั้งนะเวอร์วังอลังการมากซอกโชว์มงลงเลยจ้าหันมือแรกของเราจ้าเราไปตรวจโควิดมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็จะส่งผลตรวจโควิดของเรานะคะมาให้ทางเบอร์ที่เราให้ไว้นะคะคือเบอร์แฟนนะคะก็วันนี้ผลก็รู้แล้วว่าเป็นลบนะคะก็เดี๋ยวกักตัวต่อไปอีก14วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนวันสุดท้ายค่อยไปตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้เป็นอิสรภาพจะทีค่ะอันนี้คือแอปพลิเคชันเซลล์คอนทีนะคะที่เราจะต้องกรอกอุณหภูมิของเราทุกวันรวมถึงอาการต่างๆด้วยนะคะส่งวันละ2รอบเช้าเย็นค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็ทำมาเพื่อที่จะเป็นแชร์ประสบการณ์เนาะสำหรับคนที่จะมาเป็นวีซ่านักเรียนนะคะซึ่งเป็นวีซ่าระยะยาวแบบเรานะคะแล้วก็2กักตัวที่ต่างจังหวัดนะคะว่ามันมีขั้นตอนมีกระบวนการอะไรบ้างนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราตอบได้นะคะก็จะตอบให้นะคะแล้วเดี๋ยวชีวิตเราในซอกโชจะเป็นยังไงนะคะการเรียนภาษาที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันเวิร์กไหมกับการเลือกมาเรียนภาษาที่ไม่ใช่มอดังๆอย่างซอกางอีแดหรือว่ายอนเซหรือโซยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะคะว่ามันจะแตกต่างจากคนที่เขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในโซไหมนะคะก็ขอทุกคนลองติดตามดูกันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ